นี่คือเนี่ยรอยบุ๋มเนี่ยทั้งสองข้างของคอเนี่ยใช่ไหมจุดที่หนึ่งจุดที่สองที่ทางบุ๋มออกไปแล้วจุดที่สามตรงไหนก็คือตรงกลางคือร่องตรงกลางก็อยู่ฐานฐานกระโหลกฐานกระโหลกใช่ไหมโอเคอันนี้สามก็สามารถฉะนั้นพร้อมกันได้นิ้วโป้งนิ้วโป้งสองข้างเจาะเข้าไปเนี่ยตรงสองข้างเนี่ยที่มันบุ๋มลงไปตรงขมับแล้วก็ย่อตัวนิดนึงค่อยๆดันนะคะค่อยๆดันขึ้น1 2 3 4 5ปล่อยดันเนี่ยนิ้วโป้งไปตรง2จุดนี้ใช่ไหมดันขึ้นในขณะที่นิ้วตรงนี้ประคองไว้เฉยๆเนี่ยดันขึ้นโอเคนี่จะแบบทำแบบพร้อมกันจริงๆคือที่ถ้าทำทีละข้างก็จะเป็นลักษณะอ๋อโอเคถ้าทำทีละข้างถ้าใครน้ำหนักไม่พอเนี่ยทำทีละข้างนิ้วโป้งเนี่ยหมอนวดเนี่ยจะต้องทำงานหนักเนี่ยทีละข้างเนี่ยอันนี้ก็แค่สปอร์ตเอาไว้จะได้ผลดีกว่าอ๋อใช่ไหมทำด้านนี้แล้วถ้าอีกด้านหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาอย่างนี้ที่จะมาให้ได้เนี่ยจังหวะโอเคเนี่ยใช่ให้ถูกข้างหน้าผากค่ะคล้องหน้าผากประคองหน้าผากเอาไว้แล้วก็ระหว่างประคองก็ใส่ความรักเข้าไปด้วยใส่ความรักความรักความฉันรักเธอค่ะก็คือเมตตาเนี่ยอยากให้เขาหายจากความปวดหัวเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สลับข้างสลับข้างดันขึ้นนะดันขึ้นประคองหน้าผากแล้วก็ดันดันขึ้นโอเคไหมคะหนึ่งสองสามสี่ค่อยๆปล่อยสามรอบอย่างละสามรอบงั้นเดี๋ยวเรามาทำแบบทีละด้านดีกว่าใช่ไหมก็เหมือนกันนะคะไอ้คอยข้างไหนก็ได้ประคองข้างไหนก็ได้ก็ไปไอ้ทอยก็คือจุดที่3ตรงกลางตรงกลางจุดที่3ตรงกลางนะใช่นิ้วจะใช้มือไหนก็ได้ใช่ไหมได้ใช้มือไหนก็ได้เนี่ยก็คือเนี่ยผลักเข้าไปแล้วดันขึ้นดันขึ้นจ้ะดันขึ้นเมื่อตอนกลางวันนะคะเราได้ทานอาหารกันพี่พรเป็นคนทำว่ามีแกงหน่อไม้มีผัดผักแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีลาบของคุณป๊อกแล้วตอนนี้ก็ล่าปากอีกอะค่ะเราเป็นขนมบ้าบินบ้าบินอาจารย์สุภวรรณชมนะคะเหรอหาตัวว่าใครเป็นคนทำจริงๆเนี่ยหนูเองก็ไม่รู้เหรอเพิ่งจะรู้ค่ะเพราะว่าปูมาเอาไข่ลูกเขยไข่สะพ้ายมีไหมคะแล้วคิดว่าจะพยายามจะไปพยายามจะทำน่าจะเป็นไข่เจียวค่ะไข่สะพ้ายอร่อยอาจารย์บอกอร่อยแต่ว่าหนูเองยังไม่ได้ชิมก็เดี๋ยวลองชิมดูนะใช่ไหมอร่อยนี่สงสัยต้องโดนผูกมัดต้องทำมาให้เราทุกๆครั้งเอาได้หายห่วงทันทีงานบุญงานกุศลเราช่วยกันเต็มที่นะน่ารักเลยค่ะสาวเอามีดมาช่วยหลายคนเลยค่ะยาก็เป็นคนเอามีดโอ้โหตากล้องสั่งตรงมาจากอิตาลีค่ะแชปแชปแชปค่ะขอบคุณมากพี่ปูขอบคุณแทนทุกคนเลยด้วยขอบคุณค่ะ3 4 5ไม่ลืมทั้งหายใจเข้า1 2 3 4 5เอาตรงกลางนะคะเอามือ1มือ1มือประสานที่หน้าผากเรามีไว้ใต้พอที่ดีเจ็บล้มตาย2 3 4 5ปล่อยมั้ยค่อยๆปล่อยหายใจเข้า1 2 3 4 5เราเป็นเกียร์ใจเข้า1 2 3 4 5ค่อยๆก่อนโอเคอันนี้
จพื้นภาษาขึ้นขึ้นลงลงที่ตรงขมับถ้าเราอยากแถมติ๊บเขาก็ช่วงนี้นิดหน่อยเพิ่นๆไปอะไรไปก็ว่าไปถ้าทำเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่าอย่าอันหยุดตรงนั้นแป๊บนึงหยุดตรงคิ้วเนี่ยเนี่ยดูมือเนี่ยหยุดตรงคิ้วใช่ไหมตรงนี้กดไปแค่หน่อยนึงลึกๆหน่อยๆเนี่ยกดไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยมาเบาๆแต่ไอ้จะตรงหัวคิ้วตรงนี้ไอ้ร่องตรงนั้นน่ะกดเข้าไปแล้วเราลูบดึงลูบมาแล้วก็หยุดที่กงหางคิ้วนิดหน่อยที่หางคิ้วอย่าถ้าทําแบบนี้ใช่ประสิทธิ์อย่าเอวขุดทําแบบนี้เนี่ยไม่รู้ในฮอลแลนด์ก็ไม่ได้ไทยก็ลืมยุ่งนั่นโอ้นี่ยังมีบีบหัวคิ้วไม่ได้อันนั้นก็แผลใจดีหัวคิ้วห้าหัวคิ้วได้ได้จ้ะได้ได้พอมีหัวคิ้วคิ้วค่ะคิ้วเงี้ยเนี่ยให้มันมาที่ของเราเนี่ยบริหารกล้ามเนื้อตาเนี่ยถ้าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้กระเสกแอร์หน้าเนี่ยฟันคงช่วงใต้ฟันอยู่ไหนใส่ฟันปลอมก็บ่อยเราเบาๆฟันแรงเราก็ลงไปหน่อยฝรั่งอ่ะไอ้ตรงทางนี้ใช่ป่ะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเอามีการแถมมาแถมหน่อยตัวแถมติ๊บถ้าเขาไม่ติ๊บเราอย่าไปโกรธเราแถมติ๊บเขาฮะแล้วก็ช่วงนี้อาจารย์สบายมากติ๊บหรือเปล่าทำไมให้ติ๊บไม่โกรธเขาสูงเนี่ยนี้มีแรงเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวจะจัดอาจารย์เหมือนขึ้นสวรรค์อะแต่ยังไม่ถึงชั้น9แค่ชั้น7แค่ถึงดาวดึงเนี่ยยังใกล้ยังไม่ถึงมีมาไปอยู่ชั้น7ก่อนมันมีทุกอย่างอาจารย์ชอบอันนี้เล็กฮะสบายไหมเงี้ยสบายใช่เราเป็นหมอนวดนี่เขาทำหน้าให้เราอีกทีเนาะมีแรงค่ะนวดหน้าใช่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เส้นไอ้ตรงไปตรงนี้ไอ้ตาดำเส้นแนวตาดำเส้นแนวตาดำขึ้นมาลูบขึ้นมาลูบขึ้นมาอย่าตาดำแหมหลับตาเพลินไม่ขยับนะสาวเชียงใหม่ค่ะสาวเชียงใหม่นี่ไงสาวเชียงใหม่แล้วเธอก็หนุนอุบลไงนี่ไม่ต้องเป็นสื่อไม่ใช่สนุกดีกว่าเราลืมนับลมหายใจหายใจลึกๆนะเคลื่อนไหวช้าๆหายใจลึกด้วยการถอนผมงอกดูดิหมอใจดีกันเนี่ยเมื่อกี้ลืมอันนี้นะให้ตรงหูเนี่ยนะลงบนเลยไปข้างหน้าแล้วก็กดเอาไว้นี่รู้สึกดีดีนะเนี่ยเนี่ยคือห่อเนี่ยจากข้างหลังเนี่ยแล้วก็ห่อไปข้างหน้าแล้วปิดให้แน่นเลยยืนได้แน่นๆแต่ถ้าหวานจะออกมาได้มากแล้วเดี๋ยวมันป๊อกดูป๊อกไปเนี่ยไม่ปิดต้องปิดไม่ก่อนปิดจะ
ดีเสร็จรูปต่อเลยแล้วก็เสร็จ10ครั้งแล้วก็ปั่นปลายเท้าเบิร์ดครั้งเซิร์ฟโชว์มาปั่นปลายเท้า10ครั้งทาน้ำมันก็ดึงแล้วค่อยน้ำมันคนใช้แล้วที่ดึงน้ำมันใช้น้ำมันแล้วก็อะไรแล้วก็ไม่ถอยไม่หน่อยจ้ะเอาไปแล้วก็ทำถามใช้แล้วเอาไปทำกันทำอุ้งขาเอาปั่นเราเมื่อกี้เราปั่นข้อเท้าปั่นปลายเท้าเสร็จแล้วเนาะไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอ็นร้อยไหวรูดเข้ามาหาตัวเราค่ะเอ็นร้อยไหวรูดเข้ามาตัวเราสองสามสามสี่เจ็ดสิบแปดที่เก้าสิบเอามาเอาขึ้นประคองไว้รูดดึงดึงไม่ต้องขาไม่ต้องยกขาเลยเหมือนเราปล่อยกล้ามสบายอันนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์จะให้ทำสมาธิไปด้วยใช่ตรงนี้เนี่ยคือมันทุกขั้นตอนแหละไอ้สมาธิเนี่ยก็คือมันต้องทุกขั้นตอนโอ้โหลูกค้าโอ้บีบด้วยนะคะละลูกขึ้นมาแล้วก็บีบด้วยรูดให้สุดปลายเท้านะคะจะรู้สึกฉีกฝ่าเท้าแล้วก็ฉีกฝ่าเท้าสองนิ้วโป้งเนี่ยฉีกออกฉีกยกตัวตามหายใจตามนะคะอย่าลืมหายใจนะคะคุณหมอทุกคนเนี่ยอย่าลืมหายใจเวลาที่เราจะโอปูจะนวดให้เทพเหรอเหรอโอเคเขานวดทุกวันเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้ฉีดฝ่าเท้านะจับหลักนะคะทุกครั้งที่เราจะต้องลงน้ำหนักเนี่ยช่วงนั้นเราต้องหายใจออกฉะนั้นต้องหายใจเข้าให้ถูกเวลาเพื่อที่จะได้หายใจออกให้มันถูกเวลาด้วยเข้าใจไหมแล้วคือถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะไม่เหนื่อยเพราะว่าถ้าเราหายใจผิดหลักแล้วเราจะเหนื่อยกายทุกครั้งที่จะต้องลงน้ำหนักให้กับเนี่ยลูกค้าเนี่ยเราจะต้องหายใจออกฉะนั้นหายใจเข้าให้ถูกเวลาฉีดนะคะฉีดเสร็จแล้วก็รูดฝ่าเท้าด้วยมังรูดด้วยมังเอกนะคะทุกคนทำมังเอกแล้วก็รูดลงรูดลงยกตัวนะคะถ้าไม่ยกตัวจะไม่มีแรงนะคะใช่เราต้องยกตัวเนี่ยคือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยโยกไปถ่ายน้ำหนักลงไปทำอีกรอบนึงเนี่ยลูบโอบก็ลูบโอบแล้วก็ประสานนิ้วมือเข้ากับนิ้วเท้าแล้วก็ลงไปทางด้านไหนด้านนอกของด้านนอกแล้วก็เอามือเหงิกเนี่ยลูบจากหัวนิ้วโป้งจนถึงปลายส้นใช้นิ้วโป้งประคองไว้นะคะจะได้ไม่หลุดแนวไม่มือนั้นทำผิดเสร็จทำอีกข้างทำตรงสันทำตรงสันตรงข้างนอกไม่ใช่ตรงกลางใช่ฉะนั้นเราจะต้องหักไม่ใช่หักคือจะต้องล้มเท้าเขาให้มันถูกทำทันเราแย่เข้ารูไม่ได้เราก็จับมาอย่างนี้ได้อันนั้นไม่จำเป็นจะต้องแทรกเข้าไปเนี่ยแค่จับให้มันอยู่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยจับให้มันเข้ารูไม่ได้ค่ะผิดหลักผิดหลักถ้าพี่เข้าด้านในเนี่ยเราไม่ประสานแล้วเพราะว่าเราประสานไม่ได้ใช่ไม่จับอย่างนี้อย่างนั้นแหละจับจับอย่างนี้นะแล้วมันจะง่ายด้านนี้เนี่ยแนบขนานนะคะอย่างเงี้ยเอ้ยเค้าบอกอย่างเงี้ยค่ะเรียนนวดกันค่ะเอาแล้วไปอัตโนมัติใช่อัตโนมัติถ้าใช่อย่างงั้นน่ะมันจะถนัดกว่าใช่มั้ยจะถนัดกว่าค่ะเอายังคะยังทีนี้เราไปไหนต่อเนี่ยไอ้ตรงจับเนี่ยมันต้องให้มันนิ้วโป้งข้างนิ้วใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้คู่ซ้อนะคะซ้อนิ้วซ้อนิ้วตรงข้างนิ้วนะคะจากนิ้วโป้งจับนิ้วโป้งขึ้นมาเนี่ยเราใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยซ้อลงไป
เรานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็1นิ้วชี้3ข้างนอกทำทั้ง2ด้าน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 นิ้วนางแล้วนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหนึ่งที่จุดเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าอากลับนิ้วก้อยหนึ่งสองแล้วก็เนี่ยซอกกลับมาจากนิ้วก้อยทั้งสองด้านเนี่ยมาหานิ้วก้อยฉะนั้นมันก็ด้านนึงก็สิบครั้งอ่ะค่ะใช่ไหมพอเราย้อนกลับมาก็ทำทั้งหมด20ครั้งค่ะ5นิ้ว20ครั้งเปลี่ยนครบ5ครั้งแล้วเปลี่ยนมาที่เนินนิ้วโป้งแต่5ครั้งแล้วก็ล่องระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางเริ่มจากจุดนี้ก็5ครั้งแล้วทำ V คว่ำก็คือตัว V คว่ำก็คืออย่างเงี้ยด้านนึงมาด้านนึงทำทีละข้างข้างไหนก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วประคองไว้ต้นเท้าส้นเท้านะคะตรงนี้ทุกคนนั่งองป้ายแต่จุดไว้ค่ะประคองไว้นะคะหายป้ายนิ้วโป้งนะหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแล้วเริ่มกดรูดหนึ่งสองจำเปิดตัวนู้นสามสี่ห้าโยกตัวกลับหายใจเข้าเก็บลมเอาไว้แล้วก็เริ่มลงน้ำหนักครั้งไหนก็ปล่อยลมออกมาก็จะเป็นจังหวะที่เราทำกันต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยนะเราจะไม่เหนื่อยทักษะของการหายใจเนี่ยสำคัญมากเลยไม่ใช่แค่ผลนวดคือถ้าเราไปทำสวนเนี่ยเราจะเหนื่อยหมอนวดจะเหนื่อยมากเลยแต่ถ้าเราหายใจถูกต้องเราจะไม่เหนื่อยเนี่ยนะที่จอบบอกลองทวนตรงนี้อีกรอบดีไหมคะนะคะแล้วเรากดลงไปแล้วก็โยกตัวไปข้างหน้าในขณะนั้นเราก็หายใจออกฉะนั้นเราต้องหายใจเข้าให้ถูกเวลาเพื่อที่จะหายใจออกให้ถูกเวลาค่ะนะหายใจเข้าแล้วก็โยกไปข้างหน้าหายใจออกรูดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้สติเราจะอยู่กับฐานได้ดีมากเลยแล้วจุดต่อไปนะคะคือจุดจากนิ้วกลางไปถึงนิ้วก้อยเส้นนั้นนะคะหายใจเข้าแล้วก็ลูดไปแล้วก็เส้นกลางนะคะเนี่ยเส้นกลางกดลงไปลูดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะแล้วก็เส้นที่ขึ้นใต้จากนิ้วโป้งนะคะลูดลงไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เส้นที่ขนานกับนิ้วนาะนิ้วก้อยนะหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็หายใจเนี้ยให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เหนื่อยกายแล้วก็จะสบายมันจะไม่เหนื่อยดันเราลูกให้เขาเสร็จแล้วคลายนะคะแล้วก็นวดผ่อนคลายโยกตัวลมหายใจเหมือนเดิมค่ะ
ไอ้นวดผ่อนคลายเนี่ยสบายมากเลยสบายมากลูบอกปลายเท้านิดนึงลูบอกปลายเท้าจบการนวดเนาะจบนวดผ่อนคลายนี่คือรายละเอียดมีเท่านี้ใช่ไหมมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่เวลาเราไม่ทันก็คือได้แต่ฝ่าเท้ากับกระดักกระดาษกันแล้วแต่เพราะว่าเฉพาะนวดเรียนนวดอย่างเดียวก็40ชั่วโมงแล้วโอ้โหนี่รายละเอียดก็เยอะแล้วถ้าพวกเราเนี่ยลองไปหากูไป Google นะแล้วก็ดูนวดฝ่าเท้าอ่ะอาจารย์ว่านวดฝ่าเท้าง่ายกว่านวดผู้นวดอยู่ระหว่างฝ่าเท้าของอยู่ตรงกลางเท้าของลูกค้าเราจะวอร์มอัพก่อนคือใช้ฟังนะคะทิ้งน้ำหนักตัวซ้ายขวาไปจังหวะเดียวกับลมหายใจไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบ่าแล้วก็ไต่ออกมานะคะเอาวอร์มตรงนี้ก่อนหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเข้าคุณด้วยโยกขวาทิ้งน้ำหนักไปด้วยโยกซ้ายสังเกตลมหายใจกับการทิ้งน้ำหนักนะคะเว้นตัวเข้าพับค่ะเราไต่ตามขึ้นไปนะคะชอบรูปเขาชอบจับเส้นกระบี่ค่ะอันนี้เราอยู่กับจังหวะวอร์มนะคะเป็นการวอร์มอัพเป็นการทักทายกล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เริ่มรับการนวดนะคะการนวดคุณจะไปปุ๊บปั๊บหนักทีเดียวไม่ได้แล้วจะเกรงค่ะจะเกรงรับที่จะตั้งการนวดการนวดจะไม่ได้ผลแต่ยังไงนะคะอย่าลืมดูลมหายใจค่ะไม่ใช่นวดสองมือพร้อมกันหรอกซ้ายขวาแล้วแต่ถนัดนะคะจริงๆแล้วคือถ้าเป็นช่วงท่อนบนเนี่ยจะลงน้ำหนักพร้อมกันก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือทั้งสองอย่างอยู่ที่เวลาที่เรามีนะคะน้ำหนักพร้อมกันบ้างก็ได้สลับก็ได้นะแต่ขาเนี่ยควรจะสลับนะคะเพราะว่าเขาจะรับน้ำหนักได้ไม่เยอะการลงน้ำหนักขาพร้อมกันทำให้เขาเจ็บมากกว่าเดี๋ยวดึงดูลมหายใจนะคะหายใจเข้าให้สุดทิ้งน้ำหนักลงไปแล้วปล่อยลมหายใจออกมาพร้อมๆกันทีนี้เราจะนวดเส้นด้านในนะคะจะไม่เน้นขานะคะจะเน้นขึ้นไปข้างหลังเราจะไต่ขึ้นไปด้านในเนี่ยตรงเหนือตะตุ่มนะคะก็จะมีร่องเส้นอยู่ yeah. ใช้นิ้วโป้งกดน้ำหนักถ่ายน้ำหนักเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ลงน้ำหนักเฉพาะนิ้วโป้ง yeah. นิ้วที่เหลือทั้งหมดประคองไว้ไต่ขึ้นไปเว้นข้อพับไปจนถึงหลังนะคะตรงนี้แล้วก็พอไปถึงตรงนี้แล้วเราจะใช้นิ้วโป้งทีละคู่กดน้ำหนักลงไปแล้วเดี๋ยวเหมือนกันคือลมหายใจสำคัญที่ลมหายใจและการถ่ายน้ำหนักโอเคเริ่มนะคะขวาก่อนไหมนะขวาซ้ายหายใจออก
ังเกตของตัวเองเลยนะคะเน้นน้ำหนักลงที่นิ้วโป้งค่ะที่นิ้วโป้งค่ะจะมีตรงร่องกล้ามเนื้อนะคะเจ็บก็ใช้เราคงจะไม่น่าโอเคใช้ช่วงนี้อย่าให้ข้อศอกงอนะคะข้อศอกงอน้ำหนักจะไม่ได้น้ำหนักจะไปหยุดที่ข้อศอกแขนต้องตึงไม่ต้องไปกดต้องนี่ไม่ต้องเหนื่อยบางคนนิ้วโป้งไม่แข็งแรงนอกจากเราจะดูลมหายใจลงแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ากล้ามเนื้อเขาจะมีการตอบสนองกล้ามเนื้อที่เรากดลงไปอาจจะมีการเต้นกับการทายตัวถ้าจิตเราอยู่กับการนวดจริงๆเราจะรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เห็นประโยชน์ในหลายๆอย่างนะข้อดีทั้งนั้นเลยตอนนี้คือว่าทั้งคนที่นวดแล้วก็ถูกนวดเนี่ยน้องคนที่นวดเนี่ยนอกจากว่าได้เงินแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นอาชีพแล้วทำให้ยังมีความสุขด้วยคือที่ว่าทำไปยังมีสติไม่ใช่อย่างที่ครูบอกว่าแค่นวดทำซ้ำๆเลยสักว่าจะทำสักว่าจะทำฉันไม่รู้จะไปทำอะไรฉันก็ให้นวดนวดไปให้ได้ตังค์มาใช่เออแล้วก็ผู้ถูกนวดเนี่ยก็ได้เต็มๆด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้ารู้หลักตรงนี้หน่อยพี่ว่าความจริงแล้วเดี๋ยวนี้จะหาเลยว่านวดสมาธิที่ไหนใช่ใช่เพราะแม้แต่ตัวเองซึ่งมาเจอด้วยตัวเองแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าปูเข้าคอร์สได้แป๊บเดียวแล้วปูต้องกลับไปทำงานแล้วปูคล่องกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเรามีความตายแล้วเรามิสนะเราคือเราไม่สามารถอยู่ตลอดได้มันเสียดายมากแต่ก็โอเคให้คนอื่นได้ก่อนแล้วเดี๋ยวปูไปดู YouTube พี่เอาอ๋อค่ะแต่ไม่ได้อัดละเอียดทั้งหมดพอเป็นแนวเฉยๆค่ะเป็นแนวว่าเราทำกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าทุกกระบวนการตรงนั้นเพราะว่าความจริงแล้วอย่างที่คุณโจมบอกว่ามันจะต้องใช้ต้อง40 60ชั่วโมงซึ่งใช้ระยะเวลานานก็จริงๆแล้วเบสิกเนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยทราบเรื่องส่วนใหญ่แล้วพวกเราทราบเรื่องนวดอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสมาธิเนี่ยทุกคนก็ทราบบ้างไม่ทราบบ้างแต่ไม่มีคนที่จะมาคอยขุดคอยแงะคอยย้ำฉะนั้นเราก็จะลืมมันไปโดยปริยายฮะแต่พอได้เราได้มาอินในสิ่งตรงนี้เนี่ยนะคะหรือแม้แต่น้องคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้เข้าคอร์สอาจารย์นะคะน้องผู้ชายเขาก็จะรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันไม่ใช่หงุดหงิดคือเขาจะชินอยู่กับการที่จะต้องนวดจะต้องนวดของเขาใช่เขาเข้าแบงค์นอกเขาก็รู้สึกเพราะเขาไม่ได้ผ่านการฝึกคอร์สแรกจากอาจารย์มาใช่ฝึกลมหายใจใช่เขาจะไม่รู้ทั้งที่ก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเขาจะไม่รู้อะค่ะไม่รู้แนวทางของอาจารย์มาก่อนท่านอาจารย์ถึงย้ำว่าถ้าจะให้มีประสิทธิภาพเนี่ยคนทุกคนต้องรู้พื้นฐานของของอาจารย์มาก่อนแต่จริงแล้วเนี่ยจำเป็นไหมเพราะบางท่านก็ยังไม่ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ถูกไหมคะแต่ก็แนะนำว่าถ้าจะอยากจะไหวฟ้าจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ไปดูยูทูบของพี่หรือไม่ก็อะไรนะคะการนั่งสมาธิสติปัฏฐานสี่แล้วก็ตามอาจารย์ไปมันไม่ได้ยากมากมายอาจารย์ให้สาระสำคัญที่หัวใจสำคัญก็คือว่าหายใจลึกๆและเคลื่อนไหวช้าๆค่ะใช่อันนี้คือหลักใหญ่เลยใช่แล้วก็คนที่ถูกนวดนั้นก็คือว่าเวลาที่เขากดเนี่ยเราก็จะผ่อนลมหายใจหมายถึงหายใจออกแล้วเวลาเขาคลายมือปุ๊บอย่างที่เราถูกนวดนี่ใช่ไหมคะพอเขาคลายมือเราก็เริ่มที่จะหายใจเข้าแล้วพอเรารู้สึกแล้วว่าเขาจะกดเราแล้วนะเราก็หายใจออก คือมันจะไปด้วยกันทั้งสองสเต็ปทั้งคนนวดและผู้นวดเราจะรู้สึกโล่งมากเลยแปลกนะคะที่เราเขาบอกว่าเส้นผมบางภูเขาอะไรที่เราคิดว่าง่ายๆเนี่ยแต่เราลืมมันไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นหัวใจสำคัญด้วยนะใช่ใช่ไปทำยูทูบนะคะไม่เคยสบายเท่าวันนี้เลยค่ะโอ้ยสบายมากเลยคุณจอมจบเลยนวดล้างให้กันไปขอบคุณค่ะเนาะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ